how to เจริญเรามีวิธีนะคะในการเจริญก้าวหน้าเนี่ยอย่างแรกเลยนะที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ก็คือเมื่อเรารู้ why ชัดเจนแล้วนะวิธีการแรกคือ knowing your why รู้ว่า why ก่อนเมื่อเรารู้ว่า why ชัดเจนแล้วนะคะเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะเจริญไปเพื่ออะไรเพื่อใครและทำไมอย่างที่สองนะคะวิธีการที่เราจะเจริญก้าวหน้าเอขอแยกเป็นแบบนี้ค่ะเจริญก้าวหน้าในเนี้ยในหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าในเรื่องของอารมณ์หน้าที่การงานนี่รวมความคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในเรื่องของสมองของเรานะคะข้อที่สองคือเจริญก้าวหน้าในอารมณ์ในเรื่องของหัวใจของเราเรื่องของจิตใจของเรานะคะและข้อที่สามคือเจริญก้าวหน้าในสิ่งแวดล้อมของเราอ่ะเรามาดูข้อแรกนะคะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก่อนเราจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ยังไงนะคะการที่เราจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอถูกไหมทำยังไงให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมออะรู้ว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะไม่มีใครแก่เกินเรียนแน่ๆถ้าเราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนแน่ๆเนี่ยสิ่งเนี้ยมันช่วยให้เราอะขยันขันแข็งแล้วก็มุ่งหน้าไปสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยเราต้องมีความขยันเวลาเราพูดกันหูยขยันขยันฟังตั้งแต่เด็กจนโตนะจนป่านนี้ฟังตั้งแต่คำขวัญวันเด็กอะจนถึงตอนนี้นะคะแต่เวลาขยันอยากจะบอกว่าขยันให้ถูกที่ขยันให้ถูกเวลาและที่สำคัญนะคะขยันอย่างสม่ำเสมอเขาถึงบอกว่าความเก่งเนี่ยเก่งไม่กลัวแต่กลัวสม่ำเสมอถ้าเราเก่งอย่างสม่ำเสมอหรือถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ว่าเราฝึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะบอกได้เลยว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าไม่นานอ่ะเราก็จะเก่งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอ่ะคือ1พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ2คือใส่สกิลและความรู้นะคะเข้าไปให้ตัวเองอ่ะอย่างสม่ำเสมอข้อที่3นะคะคือการที่เราเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเราและเบลนด์กับสิ่งแวดล้อมของเราให้ได้หลายๆคนเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะประสบความสำเร็จมากเลยในหน้าที่การงานเนาะและมีทักษะมีสกิลทุกประการในหน้าที่การงานน่ะแต่ไอ้ทักษะและสกิลในหน้าที่การงานเนี่ยไม่สามารถเอามาแอพพลายหรือว่าดัดแปลงใช้ใน personal life ของเราได้ในชีวิตส่วนตัวของเราได้เพราะว่าอะไรคะเขาเรียกว่าบางคนเป็น book smart แต่ไม่ได้เป็น street smart เหมือนกันคือเป็นคนที่เก่งในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้สามารถเก่งในเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตของเราได้หรือเรื่องส่วนตัวของเราอะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูซิว่าสิ่งนึงที่จะเจริญก้าวหน้านะอีกเรื่องนึงเลยนะคะก็คือเรื่องของจิตใจ how to พัฒนาด้านใจของเราอ่ะจะทำยังไงดีที่ทำให้ใจของเรานะคะเป็นจิตใจที่อ่อนโยนเป็นจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นจิตใจที่พัฒนาและพาตัวเองไปสู่ความเจริญเอ็มมีอยู่ 2-3 เรื่องที่จะบอกนะคะวิธีการในการพัฒนาจิตใจของเราอ่ะเราจะพัฒนาจิตใจของเราได้ยังไงดีนะเวลาเราพัฒนาสมองหรือในหน้าที่การงานของเราในสิ่งแรกอ่ะคือเราต้องเติมความรู้เติมทักษะเติมสกิลถูกไหมแต่เวลาที่เราพัฒนาใจของเราอ่ะสิ่งที่เราต้องเติมนะคือความเมตตาให้กับใจของเราเองข้อแรกนะในการพัฒนาใจของเรานะคะคือเติมความเมตตาให้กับใจของเราเองเราจะเติมความเมตตาได้ยังไงนะคะให้กับใจของเราเองอ่ะคือเติมความชุ่มชื้นให้กับใจของเราถ้าเราเมตตาใจของเรานะคะเราจะรู้เลยว่าเราอยากให้สิ่งแวดล้อมดีๆอยู่รอบใจของเราเพราะเราอยากให้ใจของเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดีๆตลอดเราจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเอง